สดีค่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะวันนี้กบจะชวนทุกคนทำข้าวห่อสลายปูอัดไข่กุ้งนะนี่ชูชิข้าวชูชิกบก็ทำแล้วแต่ว่าเรามาทำไส้ก่อนนะทุกคนมาเรามาทำไส้กันดีกว่าก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีปูอัดกบได้ปูอัดแบบนี้มาทุกคนมันก็ยังแบบว่าแข็งอยู่แต่ว่าเอาแบบว่าให้มันแบบละลายน้ำก็ดีขึ้นก็จะมีแตงกวานะทุกคนเห็นไหมคะนี่แตงกวามีเกลือมีเนยเอ้ยไม่ใช่เมเนมายองเนสนะคะทุกคนกบจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่ากบอ่ะจะชอบหวานนิดนึงนะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะทุกคนนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันมีแล้วไม่มีพลาสติกด้วยนะที่เรานี่เหมือนบ้านเราเลยทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีกบเราก็จะฉีกเอาปูอัดฉีกฉีกมันยังแข็งอยู่เลยทุกคนเห็นไหมกบก็จะฉีกแบบนี้ให้คุณน้ำหน้ายืนอยู่เป็นคนเนี่ยไม่พอมันแข็งมันจะฉีกยากคือทุกคนกบถ้ากบไม่ถ้ากบพูดไม่รู้เรื่องก็โทษคุณน้ำหน้านะทุกครั้งเวลามาให้ช่วยน่ะมือผมอยู่นี่เห็นไหมมือผมอยู่นี่แต่ขาเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนก็มาดราม่าหนูอีกที่รักว่าแบบนี้ทุกคนกบก็จะฉีกอุ้ยที่รักอยากกินไหมคุณน้ำนี่ไงสมพอทุกคนกบจะพูดให้ฟังทำไปคุยไปนะคะเอางี้ดีกว่าทำไปคุยไปจะได้ไม่ต้องมาดราม่ากบทุกคนหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมหนูซื้อปูอัดอันนี้นางก็บอกว่าที่รักเบลมาดูดิอันนั้นแหละที่รักเสื้อนั้นด้วยหนูก็เอ๊ะเขาจะซื้อมาทำไมเสื้อนั้นด้วยหนูก็เอ๊ะเขาจะซื้อมาทำไมอ๋อนี่ก็จะมากินไก่นี่เขาเรียกอะไรทุกคนเออวาซาบิวาซาบิเออหนูก็ว่าเอ๊ะเขาจะซื้อไปทำอะไรทำไมเขาถามหาวาซาบิมันหมดไงโอเคเดี๋ยวหนูเอาข้างล่างดีกว่ามันมีมันอันนี้มันนุ่มกว่าข้างล่างมันจะนุ่มกว่าทุกคนทำไปคุยไปนะส่วนมากเวลากบทำอาหารแบบนี้ส่วนมากคนที่กินก็คือคนอยู่หลังกล้องแม่ไม่ต้องเรียกหาลูกหรอกคนส่วนมากคนกินก็คือคนอยู่หลังกล้องนะทุกคนประมาณนี้นะคุณน้ำหน้าบอกว่าเก็บเอาไว้กินอย่างอื่นหนูรู้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเก็บเอาไว้กินอย่างอื่นนะเขาจะกินแบบจิ้มกบก็จะใส่มายองเนสลงไปมายองเนสที่นี่ไม่ค่อยหวานกบจะเป็นคนที่ติดหวานนิดหน่อยกบเป็นคนติดหวานนิดหน่อยกบก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยในมายองเนสนี่แหละคนใส่เกลือกะเอาให้มันเค็มๆแค่นี้ที่แบบผสมก่อนเพราะว่าถ้าไปผสมในนั้นมันอาจจะไม่นี่โอเคนะเอาไปถือของเธอเนี่ยทีนี้อันนี้มันจะยาวเกินไปใช่ไหมทุกคนตัดให้มันสั้นแบบนี้ดีกว่านะง่ายดีกบโอเคโทษทีละเอาแตงกวาทุกคนใส่ลงไปแตงกวาแบบนั้นแตงกวาแบบนี้ทุกคนนี่ก็หั่นโอเคเราก็จะใส่ซอสใส่ลงไปเลยค่ะทำไมต้องผสมเพราะว่ากบกลัวว่าถ้าผสมในโบนั้นเลยมันจะกลัวว่าจะไม่อันนี้ทำกินนิดหน่อยทุกคนจะได้ไหมที่รักใช่หนูเส
ียดายเสียดายหัวใจมากเสียดายค่ะทุกคนอันนี้ว่าอร่อยแล้วนะเรามีอะไรที่มันอร่อยมากกว่านี้อีกนะคะทุกคนนี่ค่ะผมได้ไข่กุ้งแบบนี้มาแบบนี้ชุบอันนี้ก็คือ300บาทเดี๋ยวแกะก่อนมันจะมีตัวแกะตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกบแกะใช้ฟันค่ะนี่อันนี้ความอร่อยของเราก็จะอยู่ในนี้แหละไข่กุ้งเนี่ยค่ะทุกคนใส่ลงไปในนี้นี่ก็จะเป็นสลัดเหมือนสลัดเลยใช่ไหมก็สลัดใส่เข้าไปนี่ทุกคนน่ากินมากทุกคนเห็นไหมได้แผ่นมานี่แหละทุกคนชูชีครั้งก่อนที่กบทำหมดครั้งนี้แน่นอนโรไม่แตกแน่นอนเอาข้าวมาใส่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวน้ำใส่มือเอาข้าวบางๆสุดแค่นี้ครั้งทุกครั้งทำข้าวทุกครั้งก็คือแบบหนามากเอาบางๆนะที่เราแต่หนูเคยทำพยายามทำแล้วนะทุกคนแต่หนูทำไม่บางเลยไปมาดูกบใหญ่มันดึงแต่กบจะพยายามทำให้มันสั้นๆแต่มันสั้นๆทุกคนถ้ามันแน่นๆจะได้ข้าวโอเคได้ละมาหั่นกันเรานะคะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนเรียงไปเลยค่ะนี่ไส้แน่นๆมิดนี่ค่ะเมื่อกี้กบตวัดมีดคุณอำนาจตกใจนี่ทุกคนเป็นไงอันนี้มันสูงหน่อยไปอยู่ข้างๆนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวห่อสาหร่ายปูอัดไข่กุ้งค่ะทุกคนเราก็จะใส่อันนี้ถ้วยมันใหญ่ไปมันก็อาจจะไม่สวยงามอันนี้ดีกว่าสวยงามกว่าผมเป็นคนชอบเขาเรียกว่าอะไรแบบเพิ่มอะไรแบบความแบบเพิ่มชนิดอะไรสักอย่างภาษาอังกฤษ perfect ถามว่ากินไหมไม่ค่อยนี่ค่ะ
ใส่ซอสลงไปอีกนิดนึงแต่จริงๆกบอยากใส่ซอสลงไปอีกนิดนึงแต่คุณน้ำหน้าชอบกินไอ้ข้าวเขียวเนี่ยอะไรวาซาบิวาซาบิโอเคค่ะทุกคนก็กบก็จะไปทำต่อนะคะนี่เหลือตั้งเยอะเลยโอเคค่ะทุกคนกบไปแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนรักเพื่อนๆทุกคนค่ะไปทำกินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เนี่ยเราสามารถทำได้ใช่ได้หมดปลาทอดกุ้งไงที่เราเคยไปกินร้านอาหารน่ะมีกุ้งทอดด้วยไอ้มังโกอะไรได้หมดแล้วแต่เราจะแบบว่าอยากใส่อะไรเราก็ใส่ในไส้นี้นะคะทุกคนมันก็เหมือนเรากินข้าวกับอะไรนี่แหละโอเคค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณน้าบ๊ายบายด้วยบายบายบายขอบคุณที่รักค่ะของแซ่บๆให้กินครับผมทุกวันครับผมครับแอนขอบคุณครับโอ้ยไข่อันนี้ข้างหน้าแบบไม่ต้องเยอะไงที่รับให้แต่มันให้มีนิดหน่อยแล้วผมมีตังจ่ายเพิ่มนั่นนี่ไม่ต้องอันนี้ฟรีค่ะร้านกบให้ฟรีอร่อยถ้าอร่อยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้กินของอร่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ